นะมาอยู่เข้าโรงพยาบาลครับตอนนี้ก็หายแล้วครับก็คือเขาก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆแบบเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสอะไรอย่างเงี้ยลงกระเพาะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยมีอาการอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องก็เข้าโรงพยาบาลหนักไหมครับพี่ก็วันแรกๆซึมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอเข้าไปได้น้ำเกลือก็เหมือนเดิมร่าเริงเหมือนเดิมก็ตอนนี้เด็กๆเป็นกันเยอะนะฮะมันมีหลากหลายโรคมากไอวีมีไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เออะไรต่างๆนานานะฮะรวมไปถึงมือเท้าปากนี่ก็ระบาดแต่ทีนี้มันอยู่ที่เด็กในวัยไหนด้วยครับปกติไม่ค่อยเห็นน้องเขาโดนทานใช่ฮะก็ไม่ละคือก็พยายามบอกเขาเหมือนกันว่าคนเรามันเกิดมามันก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายนะลูกนะอะไรเงี้ยคนเรามันจะไม่เจ็บเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็จะกังวลใจว่าถ้าเกิดว่าเขานอนหลับแล้วเขาต้องถ่ายท้องออกมาอะไรเงี้ยก็บอกไม่เป็นไรก็คือร่างกายจะได้ขับเชื้อโรคออกมาลูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นการได้สอนเขาไปในตัวด้วยอะไรเงี้ยกังวลเขากังวลเพราะถึงน้อยเขาจะได้เรียนรู้ว่าคนเราเวลาป่วยมันมีวิธีการในการดูแลตัวเองยังไงช่วยแบบไหนอะไรเงี้ยคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การบอกเขาด้วยในการสอนเขาด้วยรักษาตัวนานไหมอะไรนะสองสามวันนะฮะก็ไม่ได้นานมากอ่อนน้อมพี่เอาจริงๆนะคือพี่อ่ะด้วยความที่เป็นตัวพี่อ่ะพี่ไม่ได้ค่อยมีเวลาเขาอ้อนเลยเพราะว่าพี่ต้องไปทำงานเพราะว่าแบบเช้าพี่ก็ต้องออกไปทำงานนะครับพอก่อนจะกลับบ้านเข้าบ้านก็เขาก็นอนแล้วเลยมันก็เลยแบบไม่ได้มีโอกาสที่จะให้เขามาอ้อนเท่าไหร่ไม่ได้ดูแลเลยอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคุณหมอเลยเพราะว่าคือพี่ก็จะเป็นแค่โทรไปนะว่ามาอยู่เป็นยังไงพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยไม่เขาเข้าใจบอกเขาว่าเราทำงานเขาเข้าใจเขามาอยู่แข็งแกร่งอยู่นะใช่เป็นลูกพี่หนุ่มก็ต้องแข็งแกร่งใช่ก็ไม่ฮะคือโชคดีตรงที่ว่าเขาเป็นเด็กที่เข้าใจแล้วเราก็อธิบายเขาฟังว่าวันนี้คือเข้าใจว่าตัวเขาเองเนี่ยเวลาไปเห็นเพื่อนๆแล้วมีคุณพ่อที่แบบไปรับไปส่งอะไรเงี้ยเราก็จะอธิบายเขาฟังว่าคือคนเราเนี่ยอาชีพมันไม่เหมือนกันก็บอกเขาบอกว่าชื่อคนเรายังไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมลูกชื่อหนูกับชื่อเพื่อนไม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นป้าทำงานแบบนี้นะคุณพ่อของคุณแม่กับเพื่อนของเพื่อนเขาทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยหนูก็ต้องเข้าใจนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาไว้เดี๋ยวป้าไงก็จะมีเวลาพยายามหาเวลาเลยเดี๋ยวไปเที่ยวกันนะไปกินข้าวกันนะก็อธิบายเขาฟังเขาเข้าใจมันเสียดายอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องที่ต้องเสียดายแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันก็คืออาชีพนะครับก็คือเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยในมุมของคนที่แบบขออภัยนะฮะอยู่ต่างจังหวัดแล้วต้องเข้ามาทำงานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยหรือไปทำงานที่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วแบบลูกก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้เจอคือเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยว่าเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเราอ่ะว่าเราไม่มีเวลาให้เด็กให้ลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่งานเราก็เยอะจริงๆไงพี่พรีเซนเตอร์เราก็เยอะจริงๆปีนี้เงียบๆมาเงียบๆแต่พี่เงียบมากไม่หรอกก็พยายามดูที่คืออย่างนี้ตัวพี่เองเป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเรื่องเยอะแล้วเลือกเป็นคนเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะแบบเลือกเพราะว่าพี่มองว่าการเป็นพรีเซนเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้แบบเพราะว่าเราอ่ะต้องไปซัพพอร์ตเขาอย่างเดียวนะเขาก็ต้องซัพพอร์ตเราด้วยคือหมายถึงตัวแบรนด์น่ะเขาซัพพอร์ตเราด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็แข็งแรงถูกไหมฮะแล้วมันก็เหมือนกับเป็นกรอบให้พี่ด้วยเหมือนกันว่าพี่อยู่ภายใต้บ้านอย่างเนสคาเฟ่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าแบรนด์เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็เขาทำคุณประโยชน์อีกหลายเรื่องอะไรเงี้ยพี่ก็แฮปปี้ในการที่แบบว่าเขาเลือกพี่มาอยู่กับเขาเลยแสดงว่าเขามีโปรดิวเซอร์เยอะใช่ไหมคะถามว่ามีไหมก็มีฮะมีโปรดิวเซอร์ไปแต่ว่าที่ตั้งใจอยู่วงการมาช่วงนี้ร้อยสุดโอ้ยฮอตมานานแล้วไม่หรอกคุณเล่นก็จริงๆก็อาจจะเป็นในช่วงนี้ด้วยล่ะครับก็อาจจะเป็นที่ว่าเราทำรายการด้วยนะครับแล้วพอเรามาเป็นผู้ประกาศเนี่ยก็อาจจะเห็นหน้าจอกันอยู่บ่อยๆทางแบรนด์ก็เลยแบบอยากให้เราไปร่วมงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาจจะเห็นหน้าเราบ่อยก็เลยเหมือนแบบสะกดจิตเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยไปยังรับได้อีกไหมอะไรนะครับก็มีติดต่อมาครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอพักไว้ก่อนเลยเงี้ยที่เบรกเลยหรอคือก็ไม่ถึงกับเบรกแต่ว่าก็ขอตอนนี้ขอก่อนแป๊บนึงเพราะว่า
ตอนนี้พี่ว่ามันเยอะมันเยอะไปเยอะไปเยอะขอแป๊บนึง